Kids Cooking วันนี้มีวิธีทำเบอร์เกอร์ง่ายๆมาฝากน้องๆกันค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากแถมมีประโยชน์มากๆอีกด้วยไปดูวิธีทำเบอร์เกอร์ไข่คนกันเลยค่ะแฮมและชีสพอทุกอย่างสุกและเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่นมสดลงไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยอีกเล็กน้อยใส่ต้นหอมค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ตักใส่ตรงกลางของขนมปังสำหรับแฮมเบอร์เกอร์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe คิดคิดเช่นเอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะไ